ดีครับสวัสดีครับคุณหนิงสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พบกับเรา2คนอย่างเช่นเคยนะครับผมกับรายการ Let's Go รายการที่จะตลอดไปทุกทริปเที่ยวไปทุกที่ในกรุงเทพค่ะครับคุณหนิงคุณหนิงยังไงเราจะทำอะไรกันดีเราจะมาที่ไหนเราจะยังไงโอ้โหถามเยอะเหลือเกินวันนี้นะเราบอกเลยว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูผ้าขาวม้ามีดีไซน์ถูกต้องผ้าขาวม้าของไทยเรานะครับไม่ได้เพียงแค่ใส่ไม่ได้เพียงแค่นุ่งไม่ได้เพียงแค่ห่มอย่างเดียวนะครับ มีหลายๆอย่างครับที่ผ้าขาวม้าของเรานะสามารถทำได้นะครับคุณหนิงใช่เบิ้ลเคยใช้ไหมเคยใช้ครับอยู่ที่บ้านผมก็ใช้ผ้าขาวม้าครับเพราะเป็นผ้าขาวม้าไทยนะครับผมใช้จนบางหมดแล้วใช้ผ้าขาวม้าที่บ้านผมอะเวลาใช้ของผมสีลายหมากรุกสีลายขาวดำหมากรุกลายสกอตแต่ลายสกอตใช้จนบางหมดแล้วเวลาลงมาจากข้างล่างนะครับแม่ทักประจำอ่ะบอลนุ่งอะไรมาปะเนี่ยใช้จนบางนี่นะบอลเป็นขาวดำใช่ไหมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะผ้าขาวม้ามีดีไซน์ของเราเนี่ยอยู่กับแบรนด์ทาคาเมียนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเขาไม่ได้มีแค่สีนี้สีเดียวไม่ได้มีแค่สีโทนทึบๆเหมือนโบราณสมัยก่อนแสดงว่าคุณหนิงได้แอบดูแอบไปดูมาแล้วหรือว่าศึกษาข้อมูลมาแล้วครับวันนี้ใช่แล้ววันนี้นะครับผมบอกตรงๆว่าแปลกหรือใหม่อย่างแน่นอนนะครับผ้าขาวม้าแบบประยุกต์และดีไซน์ใหม่ครับใช่อยากรู้แล้วคุณผู้ชมใช่ไหมงั้นตามบอลกับหนิงมาเลยใช่ค่ะทาคาเมียนค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Let's Go ในอาทิตย์นี้นะครับเราพากันมาเจอกับงานฝีมือที่ทำมาจากของใช้ที่มักพบเห็นได้จากผู้สูงวัยหรือตามต่างจังหวัดต่างๆทุกชิ้นงานที่คุณผู้ชมเห็นในรายการตอนนี้นะครับทั้งตุ๊กตาทั้งกระเป๋าทั้งกระโปรงเสื้อผ้าต่างๆรู้ไหมครับว่าทุกอย่างนั้นทำมาจากผ้าชนิดเดียวกันซึ่งก็คือผ้าขาวม้านั่นเองแต่พอผ่านมือของพี่แอนเท่านั้นนะครับผ้าขาวม้าเหล่านี้ก็กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าขึ้นมาในทันทีเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปฟังแรงบันดาลใจจากพี่แอนเจ้าของแบรนด์ผ้าขาวม้านี้กันว่าเขามีประวัติความเป็นมายังไงถึงได้ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาเอาละครับน้องบอลกับนุ้นนิ้งรีบพาพวกเราไปพบเจอกับเจ้าของกิจการกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนิงกับบอลนะคะก็นั่งอยู่กับเจ้าของบ้านแล้วค่ะคือคุณณัฐวรรณนะคะโกมลกิติพงษ์ค่ะหรือพี่แอนนั่นเองเป็นเจ้าของแบรนด์ผ้าขาวม้านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะเราจะมาพูดคุยกับพี่แอนแล้วก็อยากทราบถึงที่มาที่ไปค่ะของแบรนด์ผ้าขาวม้านี้ค่ะพี่แอนก็จริงๆก็เกิดมาจากความที่เราอยากมีธุรกิจเล็กๆอะค่ะพอเรียนจบมาเนี่ยเราก็ทำงานปกติแล้วก่อนที่จะมาทำผ้าขาวม้านะคะทำอยู่เอเจนซี่โฆษณาค่ะอยู่ประมาณ5ปีค่ะกับคุณป้องกิตตินทวีผลจรูนนะคะพอถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองทีนี้ก็เลยมองธุรกิจใกล้ๆตัวก่อนพอดีว่าที่บ้านเนี่ยค่ะทำธุรกิจโรงงานทอผ้ามาประมาณ40ปีแล้วค่ะโอ้ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวผ้าของม้ามันยังมีความน่าสนใจยังมีเสน่ห์อยู่แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยชอบมองว่าผ้าของม้ามันเชยมันโบราณเนาะก็ด้วยความที่สีแล้วก็ลายเนี่ยค่ะมันไม่ได้รับการพัฒนามาเลยตั้งแต่สมัยโบราณก็เลยรู้สึกว่าเราจะมาปรับเปลี่ยนตัวสีแล้วก็ลายนี่แหละให้มันแตกต่างไปให้มันดูโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็ดูสดใสมากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าจะตอบรับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันนะคะก็เลยเกิดเป็นแบรนด์ผ้าขาวม้าขึ้นมาแล้วผ้าขาวม้านี่มีแปลว่าอะไรยังไงอะคะอ๋อจริงๆเป็นคำที่คิดขึ้นมาสนุกๆอะค่ะเกิดจากคำว่าผ้าขาวม้าเนี่ยไปรวมกับคำภาษาอังกฤษอะค่ะตัว IAN ด้านหลังซึ่งพอเมื่อมารวมกับคำนามเนี่ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นคำพูดที่เกี่ยวกับกลุ่มคนหรือว่าสิ่งที่ชอบของคนกลุ่มนั้นๆเหมือนอย่างประเทศแคนาดาถ้าคนแคนาดาคือแคนาเดียนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะทีนี้เป็นผ้าขาวม้าคนที่รักผ้าขาวม้าหรือว่าใช้ผ้าขาวม้าก็เลยเป็นผ้าขาวม้าพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นถึงว่าผ้าขาวม้าไม่ใช่สีแบบทึบๆเหมือนแบบมันก็มีหลายสีนะคุณหนิงใช่มีสีสันสดใสอันนี้ก็คือพี่แอนก็คิดค้นสีอะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะก็คือเรามาทำสีใหม่อะค่ะผ้าขาวม้าในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณ5สีขาวดำแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองใช่ไหมคะส่วนลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายตารางหมากรุกตาใหญ่ๆก็มาทำให้สีเนี่ยสดใสมากขึ้นใช้สีพาสเทลเข้าไปช่วยแล้วก็เส้นสายในเรื่องของเส้นเล็กเส้นน้อยเนี่ยค่ะเราก็
เอาเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันมี movement มากขึ้นเงี้ยค่ะพวกสีอย่างเงี้ยครับพี่ย้อมเองใช่ไหมครับหรือว่าก็จะเป็นทั้งย้อมเองจากที่โรงงานมาแล้วก็จะมีไปจ้างย้อมข้างนอกด้วยอะค่ะนี่ไงอย่างตุ๊กตาด้านหลังบอลลองหยิบดูสีจะสดใสมากขึ้นจะมีชมพูมีแบบมีสีทั้งสีพาสเทลอะไรอย่างงี้นะอันนี้สีคิดคนเองนะคุณหญิงสีคิดคนเองนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมอยากทราบถึงความแตกต่างอะค่ะพี่แอนความแตกต่างจากผ้าของม้าเดิมๆหรือว่าสินค้าจากแบรนด์ของพี่แอนเนี่ยแตกต่างจากของคนอื่นๆยังไงอะไรเงี้ยคะก็อย่างที่คุณหญิงกับคุณบอลเข้ามาคือก็จะเห็นอันแรกเลยคือในเรื่องของสีสันเนี่ยแปลกตาไปอยู่แล้วอันแรกเลยสดใสแล้วก็เราออกแบบมาเพื่อทำสินค้าของพาคาเมียนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้ผ้าพันคอใช้กระเป๋าของพาคาเมียนเนี่ยค่ะก็จะเหมือนเป็นความยูนิคอะค่ะก็คือจะรู้เลยว่าอันนี้มาจากแบรนด์พาคาเมียนเลยจะรู้ทันทีนะครับคนที่ใช้คอกับกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหลายๆอย่างนะครับเนี่ยรอบๆบนตัวเรานะครับใช่ถ้ารู้เลยว่าเป็นแบรนด์ของพี่เขาจริงๆใช่ด้วยสีแล้วก็ลายเนี่ยมันบ่งบอกตัวมันเองเลยว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะนี่มียี่ห้อเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างนี้ถ้าบอลซื้อมาแล้วหนิงก็เป็นคนที่ใช้แบรนด์นี้แล้วก็จะรู้เลยสีสันสดใสอย่างนี้นะสีสันสดใสมากนี่แค่ผ้าขาวม้านะครับไม่ได้ผ้าอย่างอื่นเลยเป็นผ้าขาวม้าจริงๆนะครับแล้วก็คือพี่แอนจะสั่งทำก็คือยังเป็นผ้าของโรงงานที่บ้านใช่ไหมคะโอ้แล้วก็ซึ่งเวลาเราสั่งทำสีแล้วก็ลายเนี่ยก็คือว่าจะใช้เฉพาะของพาคาเมียนอย่างเดียวก็จะไม่ให้หลุดไปกับลูกค้าขายส่งของที่บ้านเนี่ยค่ะก็คือจะแยกโปรดักชันกันชัดเจนต้นทุนนะครับมันมีราคาสูงไหมครับที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะเนื่องจากเราใช้เส้นได้ที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนเป็นใหม่เส้นได้ที่จะใหม่แล้วก็เขาเรียกว่าเส้นได้ที่เป็นคุณภาพดีเป็นเกรดที่มันเท่ากันหมดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อผ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างเรียบแล้วก็นิ่มเมื่อกี้หนิงจับกระเป๋าแล้วนิ่มมากจะนิ่มกว่าผ้าของม้าทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะจะนิ่มกว่าผ้าของม้าทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของสีสันเนี่ยค่ะก็จะจัดจ้านแล้วก็มีเอกลักษณ์อะค่ะคือพอเราเข้ามามันโมเดิร์นอะมันดูแบบว่ามีดีไซน์ประยุกต์ใหม่หมดเลยใช่เพียงแค่ผ้าขาวม้านะครับคุณผู้ชมสามารถจะทำได้ทำนู่นทำนี่ได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าพันคอโหทำได้หมดเลยแค่ผืนนี้นะคุณหญิงสามารถทำเป็นกระโปรงด้านหลังคุณหญิงได้ด้วยนี่ด้านหลังนี่นะอ๋อนี่ไงเป็นจะมีสีหลายๆสีอย่างที่พี่แอนบอกเห็นไหมจะเป็นสีแต่ก่อนก็คงไม่มีนะสีแบบนี้ใช่สีชมพูกับปีแบบนี้จะไม่มีเนาะแต่ขาวแดงนี้ก็เห็นกันอยู่บ่อยๆแต่คนก็จะชอบกันแตกต่างกันบางคนก็จะชอบผ้าของมาสไซแบบคลาสสิกบางคนก็ชอบสายโมเดิร์นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นนะลายตารางอย่างที่พี่แอนบอกจะมีตารางเล็กตารางใหญ่อะไรแบบนี้ใช่ค่ะค่ะพี่แอนคะแล้วแบรนด์พาคาเมียนเนี่ยค่ะเปิดมานานหรือยังอะคะก็ถ้าตรงนี้ก็ประมาณ3ปีครึ่งอะค่ะหลังจากที่เกิดเป็นแบรนด์พาคาเมียนขึ้นมาแล้วอยากทราบว่าพี่แอนขายที่ไหนยังไงบ้างอะค่ะก็ในกรุงเทพนะคะก็จะมีร้านหลักๆอยู่2ร้านนะคะที่มีสินค้าครบหมดเลยก็จะมีที่รามอินทรากิโลเมตรที่8เนี่ยนะคะแล้วก็ที่โครงการเอเชียทีค่ะร้านชื่อว่าสยามจริงใจใช่เอเชียทีคุณหญิงที่เราไปคราวก่อนอะรู้สึกว่าผมจะเห็นแวบๆนะเห็นแวบๆแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ดูอะไรอย่างงี้ยังไม่ได้ดูแบบชัดเจนตอนนั้นก็จะมีขายปลีกที่นู่นด้วยค่ะหลักๆก็จะมี2ร้านแล้วก็จะมีฝากขายอยู่ตามร้านเดอะช็อปของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่ชั้น6 Emporium นะคะแล้วก็ในร้านเวิร์คช็อปเมกาบางนาแล้วก็ในร้านของศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศที่ห้างสรรพสินค้าอมรินทร์พาซ่าโอ้โหแล้วก็ยังมีเป็นตัวแทนค่ะเยอะมากนะครับคุณผู้ชมเป็นไงฟังแล้วโอ้โห5ดาวก็ให้5ดาวดีกว่างานนี้ให้5ดาวยังมีอีกยังมีที่ไหนอีกนะคะก็ยังมีเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะตามจังหวัดหัวเมืองค่ะขอนแก่นภูเก็ตเชียงใหม่สมุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีส่งออกบ้างค่ะส่งออกต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยโกอินเตอร์โกอินเตอร์เพราะว่าต่างชาวต่างชาติน่าจะชอบนะคะพี่แอนค่ะใช่เพราะว่าเราดูจากดีไซน์อะไรมันทำให้แบบว่าเข้ากับสมัยนี้ใช่ครับนะยุคใหม่หมดเลยมาเข้ากับสมัยวัยรุ่นยังใส่ได้เลยตอนนี้พี่แอนให้ทิ้งฝากเบอร์ไว้ด้วยก็ได้นะคะเบอร์ที่จะให้คุณผู้ชมติดต่อก็ถ้าสนใจสินค้าหรือว่าจะสอบถามอะไรเนี่ยก็โทรเข้ามาได้ที่0863445059อะค่ะหรือว่าอีเมลเข้ามาได้ที่ pakamian@hotmail.com ก็ได้ค่ะได้เดี๋ยวจะขึ้นให้คุณผู้ชมนะคะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ช่วงหน้าเราจะให้พี่แอนเนี่ยพาเราดูสินค้าดีกว่าว่ามีกี่ประเภทมีอะไรยังไงบ้างเพราะอย่างเมื่อกี้เราโชว์แค่ไม่กี่อย่างนะถูกต้องครับเผื่อคุณผู้ชมอยากจะดูว่ามีอะไรกระเป๋าแบบไหนยังไงสีสันมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้แน่นอนครับทั้งกับสะพายมีถือหลายอย่างนะคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมกับหนิงแล้วก็
พี่แอนพี่แอนนะครับค่ะจะพาเราไปดูนั้นกันนะครับโอเคครับพบกันช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมคะก็ยังอยู่กับ Let's Go นะคะและตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับแบรนด์พาคาเมียนที่แบรนด์บอกไว้พาคาเมียนนี่มีกี่ประเภทนะคะสินค้าของพาคาเมียนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะหลักๆก็จะมีเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยก็คือจะมีเบาะม้อนเบาะม้อนเป็นตัวอย่างนี่นะเป็นตุ๊กตาค่ะก็เป็นกระเป๋าแบบต่างๆค่ะเป็นสมุดโน้ตหรือ stationery ต่างๆนะคะแล้วก็ที่เป็นเป็นไอเทมที่ยอดฮิตเลยก็คือเป็นตัวผ้าพันคอค่ะผ้าพันคออันนี้ก็ได้หน้าหนาวแล้วคุณหญิงโอ้ อีกนานนะรู้สึกนี่ยังหมอเห็นไหมคะลายเป็นไงคะบอลสุดยอดครับแต่ก่อนยังไม่มีนะแบบนี้ใช่ไหมคะสีสันนี่สดใสมากนะครับแต่ละลายคิดนานไหมคะพี่แอนก็บางทีไม่ได้นานนะคะเราก็จับดูเทรนด์ว่าตอนนี้เนี่ยเขาฮิตสีอะไรกันแล้วก็จับสีนั้นมา mix กันยังมีอยู่ช่วงนึงจะเป็นสีพาสเทลที่หนึ่งเนาะก็จะต้องแบบพี่แอนก็ต้องคิดคนสีให้มันใกล้เคียงหรือว่าก็เลือกเอาสีพาสเทลเข้ามาเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะLet's go knowledge ความรู้ในวันนี้นะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสีสันนั่นเองในกระแสบ้านเราของช่วงนี้นะครับมักจะมีการพูดถึงสีสันแบบต่างๆขึ้นมานอกเหนือจากแม่สีหลักๆทั่วไปเช่นสีแบบวินเทจสีแบบโมเดิร์นรายการ Let's go knowledge ในครั้งนี้นะครับเราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับสีแบบพาสเทลมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสีพาสเทลนะครับเป็นการนำสีหลักต่างๆทั้งแดงเขียวเหลืองส้มน้ำเงินเราจะนำสีขาวนะครับมาผสมลงกับสีเหล่านี้เพื่อเจือจางให้ความเข้มของสีมันอ่อนลงและจะทำให้ได้สีแบบต่างๆที่มีความอ่อนลงเป็นสีที่เน้นความสดชื่นสบายตาเหมาะกับช่วงอากาศหน้าร้อนของเมืองไทยเป็นอย่างมากคอนเซ็ปต์ของสีพาสเทลนี้นะครับก็คือเน้นความอ่อนหวานนั่นเองหมอนอย่างนี้ไม่ใช่มีแค่แบบนี้แบบเดียวนะครับคุณหนิงมีกี่แบบคะมีหมอนรองด้วยมีเป็นหมอนเบาะรองหน้าค่ะก็เบาะรองเก้าอี้ทานข้าวค่ะแล้วก็จะเป็นแบบหมอนอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายแบบแล้วอย่างตุ๊กตาตุ๊กตาจริงๆก็จะมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาช้างแล้วก็ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่แต่ว่าตัวตุ๊กตาช้างเนี่ยเรายังไม่ได้ลอนช์ค่ะก็ยังแอบไว้ก่อนแต่อย่างนี้น่าจะน่ารักนะใครๆให้คนที่ถูกใจนะครับนี่สามารถซื้อได้ราคานี่ก็ไม่แพงใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้ไม่แพงค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้จะอยู่ที่350อะค่ะนี่ไงที่เขาคิดจะซื้ออยู่เลยซื้อให้ใครเลยคุณหนิงถามทำไมถามทำไมแล้วกระเป๋าค่ะกระเป๋าก็จะมีตั้งแต่กระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายธรรมดาเป็นแบบเหมือนลดโลกร้อนเนี้ยค่ะไปจนถึงกระเป๋าคลัชผู้หญิงเนี่ยแหละเขาชอบอันนี้เลยตัวสุดท้ายกระเป๋าถือมือใช่ไหมกระเป๋าถือมือได้หมดถือได้หมดได้หมดได้หมดนะก็อีกอันนึงก็จะเป็นพวกสมุดโน้ตเล่มเล็กเล่มใหญ่จะมีเป็นพาสปอร์ตออร์แกไนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะนี่นะช่างภาพของเรานะครับเลือกชิ้นไหนนะครับดูได้นะครับทุกเทปผมว่าคุณต้องเสียตังค์ทุกเทปนะครับผมรู้ตรงแล้วครับวันนี้สวยนะคะอันนี้พี่แอนก็จะเป็นคนออกแบบดีไซน์แต่ละอันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเลือกดูว่าสินค้าแบบไหนเนี่ยค่ะเหมาะกับเอามาแปรรูปจากผ้าขาวม้าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผ้าขาวม้าเขาก็จุดเด่นมีจุดด้อยเขาก็มีก็คือว่าไม่ได้ทำได้ทุกโปรดักต์อย่างเงี้ยค่ะมีลายทหารไหมครับพี่ลายทหารทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าผ้าขาวม้าจะเป็นเฉพาะลายตลาดใช่มันไม่ได้อยู่ในโหมดนี้นะแต่ว่านิ่มมากนะครับคุณหญิงผ้านิ่มมากจะเป็นผ้าฝ้าย 100% นะคะนี่และผ้าพันคอนะที่แบบว่าเป็นไอเทมที่ฮิตดังยอดฮิตเลยมีหลายลายมากแกะได้แกะดูได้ไหมคะแกะดูได้เลยค่ะผ้าพันคอนี้แพงไหมคะ120 บาทโอ้ยถูกนะครับถูกนะคะช่างภาพค่ะ นี่นะลองพันนี่พันยังไงส่วนใหญ่เขาพันยังไงกันคะพี่แอนก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เราไม่อย่ามัดเงื่อนตายอย่างเงี้ยพออย่ามัดเงื่อนตายเอาคุณค่ะยังไงอย่างงี้หรอนี่หมุนรอบคอมีอุ้ยขอโทษครับโดนฟันคุณหนิงแล้วใช่ป่ะเหมือนอยู่เกาหลีเลยอ่ะคุณหนิงไม่ใช่นี่เหมือนอยู่เกาหลีจริงเรายังใช้ไม่ค่อยเป็นอ่ะเหมือนอยู่เกาหลีจริงๆครับเหมือนเมืองหนาวขนาดก็จะมีขนาดเดียวป่ะคะใช่ค่ะขนาดก็จะมีขนาดเดียวสีก็จะแตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูว่าสีมีสวยมากผมเห็นสีนึงสีชมพูสีอะไรเราแอบดูก่อนเลยผมเห็นแล้วนะ
ขายดีสีไหนขายดีที่สุดไหมคะก็จะเป็นสีชมพูที่ทางบอนบอกอะค่ะใช่ตัวนั้นจะเป็นแบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของทางพาคาเมียนเลยเป็นสียังไงเอ่ยเป็นจริงๆแล้วลายเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเบาะด้านหลังตรงนี้ค่ะเป็นสีชมพูฟ้าใช่ค่ะนอนอีกอันนึงนั่นแหละครับอ๋อตัวนี้จะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ค่ะตัวบนค่ะใช่ตัวนั้นค่ะตัวนั้นนู่นค่ะนั่นค่ะถูกครับคุณผู้ชมงงสิชี้กันจังเลยเราก็ลอยมานะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็ลองแกะดูได้ตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบที่เราทำแล้วลูกค้าชอบหรือว่าฝรั่งก็น่าจะชอบนะการส่งไปที่ไหนบ้างคะก็จะมีตั้งแต่อิตาลีสเปนฝรั่งเศสญี่ปุ่นอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะว้าวกูอินเตอร์นะภาคของมาไทยดังไกลถึงต่างประเทศกันเลยถูกต้องครับเขาชอบอันนี้ด้วยเหมือนกันนะสีสดใส350 บาทครับใช่เหรอคะ350 บาทขาดตัวครับขาดตัวคนหนึ่งห้ามต่อนะครับห้ามต่ออันนี้เพียนตุ๊กตานี่คือเพียนก็ดีไซน์ออกมาเองตุ๊กตาเนี่ยเราต้องการเราบรีฟช่างไปอะค่ะว่าต้องการตุ๊กตาที่หน้าตาค่อนข้างเป็นโมเดิร์นนิดนึงเพราะว่าด้วยความเป็นผ้าของมาเนี่ยมันบอกถึงความเป็นไทยอยู่แล้วเราต้องการเหมือนมิกซ์เข้าด้วยกันนะคะเอามารวมกันระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นโมเดิร์นเนี่ยให้มันลงตัวตุ๊กตาก็เลยจะอาจจะหน้าตาฝรั่งนิดนึงใช่แล้วก็นั่งได้อยู่กับผ้าไทยแต่ละเดือนนะครับพี่มีออเดอร์เยอะไหมครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆส่วนมากที่เป็นแบบพีคที่สุดเลยสินค้าเนี่ยคือตัวไหนครับพี่ก็จะเป็นตัวผ้าพันคอกับตัวกระเป๋าย่ามที่เป็นกระเป๋าย่ามลดโลกร้อนนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่จะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวด้านหน้าด้านหน้าค่ะนี่เขาชอบอ่ะGlobal Warmingวันนี้นะวันนี้เราอาจจะต้องได้อะไรบ้างนะอันนี้เท่าไหร่ครับประมาณใบนี้เท่าไหร่160 บาทวันนี้ซื้อ200ไม่ต้องทอน160 บาทถ้า200 2ใบโอเคถ้า200 2ใบได้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มาหาซื้อได้นะที่นี่เดินเข้ามาดูได้เลยใช่ไหมคะก็ที่ร้านลามิทากรม8นี่ก็จะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ9 โมงครึ่งถึง5 โมงเย็นตรงนี้ก็จะเป็นแบบออฟฟิศหน่อยนึงเพราะว่าจะมีน้องทำงานอยู่ด้านหลังก็จะทำงานเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เนี้ยค่ะค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยากจะช้อปปิ้งจริงก็ไปได้ตามสาขาที่แจ้งไว้แจ้งไว้เมื่อสักครู่เบรกที่แล้วคุณผู้ชมได้ดูกันอยู่หรือเปล่าได้ดูผมได้ดูผมยังจำได้เอเชียทีคไม่กลับบางนานี่เป็นไงมีอะไรอีกมีอะไรอีกดันไว้สองอย่างได้เลยค่ะแล้วมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมคะพี่ก็จะเป็นแฟนเพจอะค่ะเป็นแฟนเพจ Facebook ค่ะก็เข้าไปที่ www.facebook.com/pakamian นะคะสะกด PAKAMIAN ค่ะ www.facebook.pakamian facebook.com/ อะไรอ่ะสะกด pakamian สิคะ PAKAMIAN ขนาดดูยังสะกดผิดเลยก็เลือกเอาละกันแต่นี่เขาชอบกระเป๋าใบนี้นะ160 บาทนะครับคุณผู้ชมและคุณหนิงจะจัดนะครับวันนี้คุณหนิงเขาจะซื้อนะครับวันนี้เอาเป็นว่าเราก็เห็นสินค้าหลายๆแบรนด์หลายๆตัวอย่างแล้วนะถูกต้องครับยังไงก็ขอวันนี้เราต้องขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะคะที่มาพาเรามาดูสินค้าน่ารักเอาความเป็นไทยนะดึงออกมาสู่สายตาประชาชนของเรานะคะถูกต้องคิดออกมาเห็นนักเรียนเขาก็มองหาสิ่งรอบๆตัวเขาง่ายๆแล้วก็ทำเป็นธุรกิจแต่เราหาเจอยังหาไม่เจอยังไม่เจออยู่ดีนะครับยังหาไม่เจออยู่ดีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อย่าลืมติดตามเราสองคนนะคะกับรายการ Let's Go นะคะทางช่อง Bangkok TV ในเครือของเจริญเคเบิล TV ถูกต้องนะครับครั้งหน้าเราจะไปไหนคะบอลครั้งหน้าเหรอครับเรายังไม่บอกเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนคอยติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันเวลาเดิมนะครับทางช่อง Bangkok TV นะครับเจริญเคเบิล TV แล้ววันนี้คุณหนิงบอลแล้วก็พี่แอนนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ดีกว่าไหมกับสินค้าน่ารักแบบนี้นะคะนี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบลงไปแล้วนะครับในครั้งนี้กับการพบเจอกับงานฝีมือของพี่แอนพาคาเมียนทุกท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเพื่อใช้บริการซื้อของหรือให้เป็นของขวัญแก่คนรู้จักก็ได้สำหรับใครนะครับที่ไม่ทันชมรายการของเราก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้สำหรับครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนเราจะเจออะไรคุณผู้ชมต้องติดตามชมพวกเรา Let's Go สำหรับวันนี้สวัสดีครับ